ขึ้นจริงๆขณะที่ทางฝั่งใต้เองเนี่ยนะครับก็มีการผนึกกำลังนะครับในการที่จะเข้าไปร่วมนะครับซ้อมรบก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะฮะมีความคิดเห็นจากทางรัสเซียมานะครับรัสเซียเผยว่าจีนเนี่ยมีสิทธิทุกอย่างในการซ้อมรบบริเวณรอบเกาะไต้หวันนะเพื่อที่จะตอบโต้การยั่วยุอีกด้านหนึ่งเนี่ยมองว่าฝรั่งเศสที่จะมาเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยสันติภาพในยูเครนอันนี้พูดถึงยูเครนกับทางรัสเซียเนี่ยนะครับเขามองว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสยังคงสนับสนุนยูเครนต่อนั่นเองนะครับทำเนียบเคลมลินของรัสเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่ากองทัพจีนมีสิทธิทุกอย่างที่จะตอบโต้การยั่วยุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันโดยดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเคลมลินได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวระบุว่าทุกฝ่ายควรเคารพจีนและการดำเนินการของจีนอยู่ในกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมครับว่าในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาทุกฝ่ายได้เห็นการกระทำซ้ำซากที่เป็นการยั่วยุต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนดังนั้นจีนจึงมีสิทธิในอธิปไตยที่จะตอบโต้ต่อการกระทำที่เป็นการยั่วยุเหล่านี้ซึ่งรวมทั้งการซ้อมรบที่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบเคมบรินยังแนะนำด้วยนะครับว่าฝรั่งเศสไม่สามารถที่จะเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยสันติภาพในยูเครนได้เพราะว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีส่วนได้ส่วนเสียโดยทั้งทางตรงและทางอ้อมในความขัดแย้งนี้เนื่องจากว่าเข้าข้างยูเครนเพราะฉะนั้นจึงยังเป็นเรื่องยากที่คิดจินตนาการถึงความพยายามในการไกล่เกลี่ยใดๆทั้งนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสได้เดินทางเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตือนสติรัสเซียให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพด้วยนะครับขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันครับว่ายุโรปไม่เดินตามนโยบายทั้งของสหรัฐและจีนพร้อมกับกล่าวว่ายุโรปไม่ควรเร่งให้เกิดความขัดแย้งแต่ให้ใช้เวลาเพื่อสร้างสถานะในการเป็นขั้วที่3ระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐด้วยโดยผู้นำฝรั่งเศสระบุเพิ่มเติมครับว่ายุโรปต้องการหาเงินทุนให้ดีขึ้นกับอุตสาหกรรมกลาโหมพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานหมุนเวียนลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์เพื่อจำกัดการพึ่งพาสหรัฐนั่นเองนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่ปรึกษาของประธานาธิบดีมาครงเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวขณะอยู่ในกวางโจวประเทศจีนครับว่าการหารือระหว่างมาครงและสีจิ้นผิงเนี่ยเป็นการพูดกันอย่างเข้มข้นแล้วก็ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาไต้หวันซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าความตึงเครียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเป็นเรื่องที่น่าจับตานะคะเกี่ยวกับ